แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า15อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ4เขียนจำนวนนับที่กำหนดให้ในรูปการแยกตัวประกอบ72นะคะ72เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3171เท่ากับ3คูณ3คูณ19 192เท่ากับ2คูณ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 3104เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ13 168เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ7เก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า15